ฉะนั้นนี่แหละนี่เละแล้วมะละกอที่เรากัดแล้วมันขึ้นมา 4-5-6 กิ่งแม่นบ่เราเอาไว้กิ่งตรงกันข้าม2กิ่งพอเราไว้2กิ่งต้นนี้จะใหญ่เร็วมากจะกลายเป็นสาวอีกรอบนึงนี่แหละเป็นที่มาการทำสาวมะละกอส่วนกิ่งที่เหลือเราจะห้ามถิ่มโอ้เสียดายตอนมันซะสมมติเราขึ้นมา4กิ่งเราไว้กิ่งตรงข้าม2กิ่งอีก2กิ่งตอนพอมันกินสามารถชี้ผมว่าตอนแค่นี้ปาดเองสิพอปาดแล้วไม้งัดใส่เข้าไปครับให้มันอ้าอ้าให้มันอ้าพออ้าเรียบร้อยเราก็เตรียมปุ๋ยมะพร้าวที่เราใส่ถุงพลาสติกผ่าแล้วมาโอบด้านนี้โอบด้านเดียวโอบด้านอ้าเนี่ยบอกลูกด้านอ้านี่เองพอโอบไว้ประมาณตั้งเดือนกว่ามันออกรากเราก็ตักไอ้นี่ไปปลูกขึ้นมาแค่หัวเขาเป็นลูกเลยอายุเท่ากับต้นนี้ทุกประการขึ้นมาแค่หัวเขาเป็นลูกเลยจริงเขาขายต้นละร้อยบาทชีพจริงต่อเนี่ยเขาขายแท้เนี่ยตอนเด็กๆเขาทำเสียเวลาเขาอันนี้คือการตอนมะละกอครับอะไรถามไปหลอนถามไปหลอนบักมุ้งต้นแก้มแบบมันหยดเหลืองมันคือไก่ครับนั่นแหละบักมุ้งที่โรคคำผมบอกแล้วเป็นโรคเอดมะละกอเป็นโรคเอดคล้ายๆกับคนไม่มียารักษาเป็นแล้วไม่มีทางรักษาเลยก็เรียกโรคว่าใบจุดวงแหวนหรือลิงสปอตชื่อภาษาอังกฤษมันเกิดจากเชื้อไวรัสไม่สามารถใช้ยาป้องกันได้ตัดทิ้งด้วยครับตัดทิ้งยังเดียวฉะนั้นถ้าคุณจะปลูกมะละกอแม้เป็นโรคทั้งหมู่บ้านนัดกันโทษให้หมดทั้งบ้านเว้น3เดือนแล้วมาเริ่มต้นปลูกกันใหม่ถ้าผู้นี้โคตรผู้นั้นบ่โคตรจะติดคือเก่ามันติดมาจากเพลี้ยเพลี้ยอ่อนมันไปดูดต้นนี้แล้วไปดูดต้นนี้ก็ติดคือเก่าโรคนี้เกิดจากอะไรพวกปากดูดครับเชื้อไวรัสถ้าไม่มีแมงพาหะไปไม่ได้ให้จําแบบนั้นให้เหมือนโรคเอดนี่แหละอยู่ซื่อๆนี่เอดติดโพติดดอกโพติดไปแตะซื่อๆนี่โพติดมันต้องมีสื่อเชื้อไวรัสต้องมีสื่อพอเพี้ยไปดูต้นนี้ปุ๊บปล่อยดูต้นนี้ติดจากเตี้ยเหมือนจะยุ่งไรแต่นี่แหละเขาอักละต้องมีผ้าหะพวกเพี้ยต้องมีพวกเจ้าเอ๋ต้องมีผ้าหะครับเช่นหมากัดเนี่ยหมาบ้ากัดเนี่ยคือกันครับต้องมีผ้าหะเอาให้ถามไม่ถามถ้าวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ